เรื่องปลานะครับที่เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นก็เป็นปลาประหลาดนะครับซึ่งก็มีการยืนยันว่าเป็นปลาชีพเฮดนะครับก็เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาก็อีกประเด็นหนึ่งซึ่งในต่างประเทศก็จะมีเรื่องแปลกๆอยู่เสมอควบคู่กับสถานการณ์ที่น่าสนใจสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของสถานการณ์โควิด-19 ยังคงเป็นประเด็นหลักๆที่น่าสนใจในวันนี้ประธานาธิบดีของอิหร่านทำการฉีดวัคซีนโควิด-19 นะครับที่ผลิตในประเทศของตนเองนะครับประธานาธิบดีที่เพิ่งสะบัดตนเข้าตำแหน่งนะครับของอิหร่านนะครับก็ทำการฉีดวัคซีนโควิด-19ที่พัฒนา ภายในประเทศของตัวเองขณะที่อิหร่านกำลังเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่เลวร้ายเรื่อยๆยอดผู้ติดเชื้อรายวันนะครับสูงนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตรายใหม่กว่า500รายนะครับประธานาธิบดีนะครับทำการฉีดวัคซีนนะครับโควิด-19 ที่ผลิตในประเทศของตนเองนะครับตามรายงานของสื่อท้องถิ่นพร้อมแชร์ภาพนะฮะผู้นำที่เพิ่งสาบานตนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำการฉีดวัคซีนโควิด-19 นะครับจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาทำสูงสุดนะสำหรับประวัติรอบใหม่นะครับแต่ประมาณ 40,000 คนสำหรับอิหร่านนะสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งอิหร่านก็ให้การสนับสนุนกลุ่มตาลิบันในการรุกในอัฟกานิสถานในขณะที่โควิด-19 เล่นงานนะครับเมืองในสหรัฐอเมริกาตอนนี้อาการร่อแร่นะครับมีประชากร 2.4 ล้านคนแต่เหลือเตียงเพียง6เตียงเท่านั้นนะครับที่เหลือเรื่องของเตียงหอพิบาลผู้ป่วยหนักหรือ ICU นะครับเหลือเพียงแค่เลขหลักตัวเดียวในเมืองออสตินนะครับได้ส่งสัญญาณแห่งความกังวลในระบบการเตือนฉุกเฉินให้กับประชาชนในเมืองเอกของรัฐเท็กซัสแห่งนี้ทราบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่นะครับกำลังอยู่ในระดับเลวร้ายนะครับสำนักข่าวบูมเบิร์กรายงานว่าข้อมูลจากหน่วยงานของสาธารณสุขรัฐเท็กซัสนะครับสหรัฐอเมริกาบอกว่าในพื้นที่ออสตินนะครับเมืองที่มีประชากร 2.4 ล้านคนเหลือเพียงเตียง ICU อยู่เพียง6เตียงนะครับจะเหลือช่วยเหลือเครื่องช่วยหายใจนะครับ313เครื่องนะซึ่งตอนนี้กำลังเผชิญในสหรัฐอเมริกาในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญระดับสูงในสหรัฐอเมริกานะครับเตือนสหรัฐกำลังเผชิญกับความล้มเหลวเรื่องของโควิด-19มีเคสผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวันพุ่งสูงขึ้นในรอบ6เดือนเจ้าที่สาธารณสุขระดับสูงรายหนึ่งนะครับออกมาเตือนนะครับว่าประเทศของเขากำลังล้มเหลวในศึกการต่อสู้การควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่การแพร่ระบาดตัวเลขกลายพันธุ์ที่มาแพร่เชื้อนะครับได้ง่ายนำมาซึ่งข่าวแย่ๆเป็นชุดในสหรัฐอเมริกานะครับที่ก่อนหน้านี้ชาติที่มีผู้เสียชีวิตโควิด-19 สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่แล้วนะครับมีคนเสียชีวิตมากกว่า 616,000 รายยอดผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นเป็น 118,000 รายนะครับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมายอดผู้เสียชีวิตตอนนี้ในสหรัฐอเมริกาพุ่งสูงขึ้น 89% ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาทั่วโลกจะลดลงนะครับน้อยขณะที่โรงพยาบาลหลายรัฐของสหรัฐอเมริกากำลังแน่นไปด้วยคนไข้เนื่องจากบรรดาคนหนุ่มสาวเริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โผล่ขึ้นมาซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีฟุ้งยอดคนตายนะครับโควิดอาจไม่ถึง100ศพนะครับหากตนนะครับไม่สนับสนุนการพัฒนาวัคซีนอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกานะครับบอกว่าคาดจะมีคนตายจากสถานการณ์โควิด-19 ถึง100ล้านคนแล้วหากไม่ใช่เพราะรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาในยุคของตนเองสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 บทสัมภาษณ์ที่ออกมาทาง Fox News น
ะครับชวามระบุว่าหากไม่ใช่เพราะรัฐบาลของตนเองเริ่มปฏิบัติการนะครับ Operation Warp Speed นะครับ Warp Speed ซึ่งพัฒนาวัคซีนขึ้นมาต่อต้านโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ยอดผู้เสียชีวิตนะครับจากสาธารณสุข ครั้งนี้อาจจะมากพอๆกับไข้หวัดสเปนที่ระบาดประมาณ100ปีก่อนซึ่งทรัมป์พูดแบบนั้นจริงๆแล้วทรัมป์ก็ทำจริงนะฮะก็มีการลงนามกับจอห์นสันแอนด์จอห์นสันในการผลิตวัคซีนโควิด-19ทางด้าน CNN สำนักข่าวใหญ่ในสหรัฐอเมริกามีการไล่นะครับนักข่าวออกทั้งหมด3รายหลังจากที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนโควิด-19 CNN เครือข่ายสถานีโทรทัศน์ชื่อดังของสหรัฐอเมริกาไล่ออกพนักงาน3คนจากกรณีที่ทำงานทั้งที่ไม่ได้มีการฉีดวัคซีนโควิด-19 ตามรายงานของสำนักข่าวหลายแห่งของอเมริกันนะครับกรณีที่นี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างแรกๆที่บริษัทหนึ่งๆดำเนินการไล่ออกพนักงานโทษฐานละเมิดนะครับข้อบังคับฉีดวัคซีนโควิด-19 ของบริษัทในขณะที่มาตรการบังคับของพนักงานฉีดวัคซีนของบริษัทต่างๆเป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับในสหรัฐอเมริกาคือสามารถไล่ออกได้ทำถูกต้องในซาอุดิอาระเบียตอนนี้ก็มีการเยียวยานะครับคนละ 4.4 ล้านนะครับให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียชีวิตจากโควิด-19 นะครับรัฐบาลของซาอุดิอาระเบียเริ่มจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ครอบครัวของบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียชีวิตจากโควิด-19 หัวละ 500,000 นะครับริยาดหรือประมาณ 4.45 ล้านบาทนะครับตามที่ได้รับคำมั่นสัญญาไว้นะครับเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลของริยาดประกาศเมื่อเดือนตุลาคมว่าจะเยียวยาเงินจำนวน 500,000 ริยาดให้แก่ครอบครัวของผู้ปฏิบัติการด่านหน้านะครับที่เสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเอกชนหรือข้าราชการพลเรือนเจ้าที่กองทัพก็ตามและจากครอบคลุมไปทั้งพลเมืองอุดรและของซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยที่เป็นด่านหน้าเข้ามาช่วยทำการช่วยเหลือเรื่องของการแก้ปัญหาโควิด-19 ในขณะที่ฮัตมัดล้มช้างนะครับช้างงีขึ้นแท่นนะครับสนามบินที่ดีที่สุดของโลกจาก SkyTech นะครับท่าอากาศยานนานาชาติฮามัดในกรุงโดฮานะครับเมืองหลวงกาตาร์ถูกยกให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในปี2021จากการจัดอันดับนะได้มีการโค่นบัลลังก์แชมป์เก่านะครับอย่างสนามบินชางงีของสิงคโปร์ที่ครอบครองอันดับ1นานถึง8ปีซ้อนนะครับซึ่งสนามบินนี้ก็รั้งอันดับที่3ในปีที่แล้วนะครับคะแนนบวกสูงสุดในสาขาท่าอากาศยานยอดเยี่ยมของโลกในปีนี้ด้วยท่าอากาศยานฮาเดดะของญี่ปุ่นนะส่วนสนามบินชางงีมักจะได้รับการกล่าวขานจากผู้ที่เดินทางว่าเป็นสนามบินทั้งสะดวกสบายมีบริการอาหารเครื่องดื่มครบครันนะครับหล่นอยู่ลงไปอยู่ในอันดับที่3นะครับในขณะที่นางาซากินะครับมีการจัดการล้ำลึก76ปีถูกสหรัฐอเมริกาถล่มนิวเคลียร์โจมตีนายกรัฐมนตรีนะครับสุงะคะแนนนิยมร่วงกราวรูดต่ำกว่า 30% นะครับหลังโอลิมปิกเปิดฉากรอยเตอร์กับ AFP นะครับรายงานว่าจังหวัดนางาซากิมีการจัดพิธีล้ำลึกครบรอบ76ปีถูกสหรัฐอเมริกาใช้ระเบิดนิวเคลียร์โจมตีนะครับช่วงสงครามโลกครั้งที่2พร้อมพ่อเมืองวอนให้ญี่ปุ่นสหรัฐอเมริการัสเซียพยายามมากขึ้นเพื่อนะครับจัดการเรื่องของนิวเคลียร์ด้านนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นโยชิฮิเดะซุงะนะครับปรากฏว่ามีคะแนนนิยมตอนนี้ก็ตกต่ำลง 30% เป็นครั้งแรกตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งเป็นสัญญาณถึงความล้มเหลวนะครับว่าซุงะนะครับใช้กีฬาโตเกียวโอลิมปิกชุดเลตติ้งนะที่หวังว่าจะเพิ่มขึ้นนั้นไม่เพิ่มขึ้นนะกับตกลงถึง 30% สาเหตุมาจากคนญี่ปุ่นไม่ต้องการให้มีการจัดกีฬาโอลิมปิกในช่วงที่ระหว่างการแพร่ระบาดโควิด-19จีนมีการอพยพประชาชนฮะกว่า 80,000 คนนะครับหนีน้ำท่วมที่เสฉวนนะครับหลังฝนตกหนักจีนสั่งอพยพประชากรกว่า 80,000 คนนะครับหนีน้ำท่วมฉับพลันในเมืองมณฑลเสฉวนนะครับหลังฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาจนถึงวันอาทิตย์
ทำให้ระดับแม่น้ำสายสำคัญเพิ่มสูงขึ้นนะครับถึงขีดอันตรายซึ่งก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่หนุ่มสหรัฐพังงะไปเจอปลาประหลาดมีฟันเรียงสวยเหมือนมนุษย์เลยทีเดียวนะครับหนุ่มชาวนอร์ทแคโรไลนารายหนึ่งในสหรัฐอเมริกาถึงขั้นตกใจนะครับหลังจากเจอปลาประหลาดนะครับตัวหนึ่งโดยมีฟันคล้ายกับฟันของมนุษย์นะครับผู้เชี่ยวชาญยืนยันในเวลาต่อมาคือปลาชิปเฮดนะครับนาธานมาตินนะครับจากเมืองเซาท์มิสนะครับรัฐนอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกาได้เดินทางไปยังท่าเรือจุดหมายของทางตกปลายอดนิยมเพื่อไปตกปลาและเขาก็ตกได้ตัวหนึ่งแต่หลังจากที่ม้วนสายเบ็ดกลับมาก็ตะลึงเมื่อปรากฏว่าปลาที่เขาตกได้มีเขี้ยวยิงฟันนะใส่เขานะครับเต็มแล้วก็มีฟันเนี่ยเรียงกันเต็มปากนะครับคล้ายกับฟันมนุษย์อย่างมากนะครับมาตินเล่าว่าเขาใช้หมัดทรายนะครับเป็นเหยื่อนะให้กับการตกปลาเป็นการต่อสู้ที่สนุกสนานและเป็นการฟาดฟันตามกรอบมันเป็นปลาที่ยอดเยี่ยมมากนะครับพร้อมกับสำนักข่าวท้องถิ่นรายงานว่ามีแผนนำฟันของปลาชิปเฮดตัวนี้ไปประดับไว้ที่ฝาผนังของบ้านนะครับ Facebook นะครับท่าเรือสาธารณะท่องเที่ยวนะครับที่ยาวนานที่สุดของ North Carolinaได้มีการโชว์ภาพปลาดังกล่าวที่มีน้ำหนัก9ปอนด์หรือประมาณ4กิโลกรัมนะครับพร้อมแคปชั่นนะครับที่เขียนไว้ต่อมาภาพปลาก็ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางบนโลกสังคมออนไลน์หลายคนแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ไม่เชื่อว่ามันจะเป็นของจริงนะครับผู้ใช้ Facebook บัญชีรายหนึ่งว่าฟันปลอมอันนี้เอามาจากไหนนะครับส่วนอีกคนเสริมว่าปลาตัวนี้มีฟันที่ประหลาดที่สุดและอีกคนก็เขียนติดตลกว่าปลาตัวนี้ฟันสวยกว่าผมอีกนะครับสำนักงานประมงทะเลนอร์ทแคโรไลนายืนยันว่ามันคือปลาชิปเฮดจุดเด่นของมันคือมีฟันหน้าฟันกรามฟันบดโดยรอบที่สามารถช่วยมันเคี้ยวหอยและเม่นทะเลได้อย่างสบายๆน้ำหนักมีระหว่างประมาณ 5-15 ปอนด์หรือราว 2.2 ถึง 6.8 กิโลกรัมเลยทีเดียวนี่คือเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าสถานการณ์โควิด-19 นั้นก็กำลังระบาดมากขึ้นนะครับการระบาดเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 มากากสายพันธุ์เดลต้าสหรัฐอเมริกาที่มีการยกย่องกันขนาดหนักว่าแก้ไขปัญหาได้ดีฉีดวัคซีนไปเยอะแล้วตอนนี้กลับมาเจอสถานการณ์โควิด-19 จากสายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียนะครับโดยส่วนใหญ่คนที่ติดสายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียเกิดจากยังไม่ได้มีการฉีดวัคซีนในสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้มีคนฉีดวัคซีนในสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับถึง150อีกครึ่งประเทศแล้วว่ายง่ายฉีดไปแล้วก็มี900ประชากรนะครับก็ฉีดไปครึ่งนึงนะครับครึ่งนึงอีกเหลืออีกครึ่งนึงที่ยังไม่ได้มีการฉีดพอยังไม่ได้มีการฉีดปุ๊บนะครับก็ส่งผลทำให้กลับมีการติดเชื้อโควิด-19 อีกรอบประกอบกับคนที่ฉีดไปแล้วก็กลับมาติดสายพันธุ์เดลต้าอีกทำให้ปัญหาโรงพยาบาลไม่พอปัญหานะครับการรักษาพยาบาลที่ไม่ทันท่วงทีนะครับจึงเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในเชิงงานสังเคราะห์ทุกอย่างเกิดขึ้นหลังจาก25กรกฎาคมพุทธศักราช2564นะครับแล้วก็ตามมาด้วยวันที่2วันที่11วันที่16วันที่20นะฮะเดือนไหนเดือนสิงหาคมนะครับนั่นหมายความว่าสถานการณ์ผมเรียนย้ำหุ้นส่วนมาโดยตลอดนะฮะบอกว่าสถานการณ์มันจะหนักขึ้นประมาณ5เท่าวันนี้เราคงได้เห็นเชิงประจักษ์มากขึ้นนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้มันกำลังหนักขึ้นและโอกาสการแพร่ระบาดทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งนะฮะทั่วโลกเกิดขึ้นโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและไทยจะมีโอกาสที่หนักเพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งเรื่องของภัยธรรมชาติภัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงด้วยรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ในเวลานี้เรื่องปลานะครับที่เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นก็เป็นปลาประหลาดนะครับซึ่งก็มีการยืนยันว่าเป็นปลาชิปเฮดนะครับก็เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาก็อีกประเด็นนึงซึ่งในต่างประเทศก็จะมีเรื่องแปลกๆอยู่เสมอควบคู่กับสถานการณ์ที่น่าสนใจนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศครับเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา
ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ Thank you.